สวัสดีครับอยู่กับลุงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับการรีวิวของเล่นซึ่งตอนนี้ลุงตั้งเป้าว่าอยากจะมีของเล่นเยอะๆมารีวิวให้เด็กๆได้ดูกันทุกวันเลยนะฮะแต่ว่าลุงไม่มีเวลาที่พอเพียงในการนำเสนอของเล่นให้เด็กๆแต่ยังไงเด็กๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็มาดูของเล่นลุงนะครับวันนี้ลุงมีของเล่นจากแมคโดนัลด์อีกแล้วนะครับเป็นของเล่นที่น่าสนใจมากในช่วงนี้เดี๋ยวลุงแกะให้ดูข้างในว่าคืออะไรนะครับของเล่นที่ลุงนำเสนอวันนี้จากเรื่องลับแก๊งขนฟูนะครับในโรงภาพยนตร์ที่เดียวเท่านั้นนะครับเป็นของเล่นที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับมีทั้งหมด8ตัวนะครับในเซตของเขานะครับแต่ลุงได้แค่1ถึง4ตัวแรกมาก่อนนะครับผมนั่นก็คือเจ้าแม็กสโนบอลดุ๊กแล้วก็โคอี้นะครับเรามาดูความน่ารักของเขาว่าเป็นยังไงกันเลยนะฮะแล้วก็เขาจะมีสติ๊กเกอร์ให้เราเหมือนเช่นเคยทุกครั้งนะครับของเล่นแม็กถ้าออกมาเป็นชุดเขาก็จะมีโบชัวแผ่นนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์แผ่นเล็กมาให้เราดูกันนะครับของเล่นเตรียมดูกันเลยตัวแรกของเรานะครับชื่อแม็กซ์นะครับแม็กซ์จะตูบสุดเพี้ยนจอมตะกระนั่นไงอาหารมาแล้วลองไขลานที่ข้างลำตัวแม็กซ์จะก้มตัวลงแล้วกระโดดตีลังกากับหลังด้วยความดีใจสุดๆนะไขลานตรงนี้เลยแป๊บนึงลูกอย่าเพิ่งลองดูสงสัยไข่ไม่แรงพอนะอีกรอบหนึ่งนะดีใจจนกระโดดล้มเลยนะครับโอเคเจ้าแม็กผ่านไปแล้วนะครับดูหน้าตาเขากันอีกชัดๆนะฮะหน้าตาเจ้าแม็กของเรานะครับต่อไปนะครับตัวที่2นะครับสโนบอลนะครับสโนบอลกระต่ายแสนน่ารักที่มีความเพี้ยนซ่อนอยู่ลองกดปุ่มที่หางแววตาเจ้าเล่ห์ของสโนบอลจะถูกเปิดเผยว่าแต่สโนบอลกำลังวางแผนอะไรกันแน่นะฮะเรามาดูกันที่หางเขากดดูตรงนี้นะครับกดดูสิดูด้านหน้ากันโอ้เปลี่ยนแววตาจริงๆด้วยนี่อันนี้ตาแบ๊วนะฮะดูว่าไม่มีอะไรนะเจ้าเล่ห์จริงๆนะครับผมนี่คือสโนว์บอลนะครับกระต่ายน้อยแสนน่ารักของเราตัวนี้นี่เองนะครับผมตัวที่3นะครับดุ๊กเพื่อนรักของแม็กลองเลื่อนเปิดสวิตช์ที่ด้านหลังแล้วกดตรงป้ายชื่อรูปตัวดีเสียงหัวเราะของเจ้าดุ๊กจอมป่วนจะดังขึ้นและถ้าลองกดป้ายชื่ออีกครั้งเสียงดีใจของเจ้าดุ๊กจะดังมาติดๆนะฮะเราเปิดกันนะครับไหนรูปตัวดีนี่เองตรงนี้ไม่ทำอะไรเนาะอีกทีนึงข่าวลูกไม่ทำงานอีกรอบนึงกดตรงป้ายชื่ออีกครั้งเสียงดีใจจะตามมาโอเคนี่เจ้าดุ๊กเองนะฮะสุดท้ายนะครับชื่อโคอี้นะครับโคอี้เจ้าเหมียวจอมตะกระลองเลื่อนเปิดสวิตช์แล้วกดปุ่มที่ด้านหลังของเจ้าโคอี้จะส่งเสียงร้องคราวนี้ถ้ากดปุ่มอีกครั้งเสียงท้องร้องของโคอี้ก็จะดังขึ้นเสียงท้องร้องเลยเหรอไหนลองกดสิเปิดด้านนี้อุ้ยท้องร้องเป็นไงลูกจบกันไปแล้วนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงน่ารักของแก๊งขนฟูที่ลุงรีวิวไปนะครับรอชมอีก4ตัวในภาคต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องลุงด้วยสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนสวัสดีครับ